สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้เรามาดูเมนูอาหารเที่ยงของแผนกวิชาช่างยนต์ครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ทานของอย่างอิ่มอร่อยและกินอย่างราชาไปแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเราก็มาดูเมนูของช่างยนต์ครับวันนี้ครับฮ่าๆๆเงินหมดก็ต้องกินแบบนี้ละครับนี่ครับมาม่าครับแล้วก็มีไข่3ฟองครับนี่ครับน้ำเยอะๆนะครับขอน้ำเยอะๆครับแบบนี้ครับดูสมาชิกครับนี่ครับ1คนครับนู่นครับอีก1คนครับเมื่อวานกินอย่างราชาครับคนนึงไปหาเก็บผักครับเมื่อวานกินลาบหมูอย่างดีไม่ได้กินตุ่มมาเมื่อวานลาบหมูย่างหมูแบบอิ่มอร่อยมากนะครับวันนี้ก็ต้มมาม่าสิครับอย่ารออะไรแล้วครับท่านใดเห็นนะครับก็หาเงินหาคำมาให้ใช้หน่อยนะครับจะหมดแล้วครับตังค์นะครับแผนกช่างยนต์รับซ่อมรถนะคะรับซ่อมรถนะครับได้นะค่าช่างไม่แพงนะครับค่าช่างไม่แพงนี่ครับงานวันนี้ครับนี่ครับใช้ช่างชำนาญการมาช่วยในการซ่อมรถเพื่อหาเงินแล้วก็ได้อภินันทนาการกล้วยมาอีกหนึ่งเครือนะครับกล้วยหนึ่งเครือนี่ก็มาจากบ้านอาจารย์เสกบ้านอาจารย์เสกครับหลังจากตังค์เราหมดนะครับมาม่าหมดก็กินกล้วยแล้วครับทีนี้ครับ มาเด้อครับเด้อไปอยากกินต้มมาม่าน้ำกันครับอยู่สร้างย่นนะครับเด้อไปมีพักกระถือมาทำเด้อครับเด้อครับ